มาดูเรื่องของลูกบ้านหัวร้อนหน่อยนะคะเอาไม้เบสบอลไปกระหน่ำตีรปภ.จนได้รับบาดเจ็บค่ะนี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านฮาไทราชโอ้ฟาดเต็มๆแบบนี้เลยค่ะดูสินะตีแบบไม่ยั้งเลยผู้ชายคนนี้เป็นลูกบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้อยู่แถวคลองสามวาในกรุงเทพนี่แหละค่ะเดินตรงไปที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านกระหน่ำฟาดหัวหน้ารปภ.หลายครั้งแล้วดูนะคะว่าก็มีรถของลูกบ้านคันอื่นๆเนี่ยเขากำลังขับผ่านป้อมยามด้วยไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งนั้นเหตุเกิดประมาณ7 โมงเช้าที่ผ่านมาหัวหน้ารปภ.ที่ถูกทำร้ายชื่อนายไมตรีคำสิงนอกอายุ30 ปีหัวแตกแขนหักยังไม่สามารถพูดคุยได้ทางด้านของรปภ.อีกคนนึงเล่าว่าผู้ชายที่ก่อเหตุคือถือไม้มาตีคนเจ็บที่นั่งอยู่ในป้อมตัวเขาไปซื้อน้ำแข็งกลับมาเห็นยกมือไหว้ขอร้องว่าให้หยุดนะคะเขาบอกว่าปกติทีมงานรปภ.ไม่เคยมีเรื่องกับใครก็ไม่แน่ใจว่าคนเจ็บกับลูกบ้านมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุมีสติดีนะคะทีนี้ตอนพยุงขึ้นรถไปโรงพยาบาลหมายถึงพยุงคนเจ็บปรากฏว่ากะโหลกยุบแขนหักเพราะคนตีเนี่ยตีเต็มแรง14 ทีค่ะเขาร้องออกมาเหมือนคนบ้าเขาพูดว่ามึงด่ากูเหรอไอ้สัตว์มึงด่ากูเหรอมึงไม่ชอบเหรอคนรวยมึงเบื่อคนรวยเหรอไอ้สัตว์กูไม่ได้รวยครับเขาฟาดเราฟาดเอาเดียวเขาก็ผมก็ยกมือไหว้เขาขอเถอะครับพี่อย่าไปทำเขาเลยเขาอีกเลยเขาเจ็บมากพอแล้วผมว่าอย่างนี้ครับเขาก็หยุดครับก่อนไปเขาก็เอาเท้ากระทืบกระจกพอทีนึงแล้วเขาก็เดินถือไม้เบสบอลกลับเข้าไปครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านหลังไหนเขาจะแบบเจ็บใจอะไรกับคนถูกทำร้ายหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่รู้นะตรงนี้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่ที่ผมรู้ก็คือทีมงานผมเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าผมเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะพูดจาดีผมว่าคนมีสตินะแล้วผมก็คิดว่าเขาคงไต่ตองไว้ก่อนแล้วด้วยไม่งั้นเขาจะถือไม้เบสบอลมาอ้าวทางด้านของตำรวจสน.คณะยาวนะคะบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็ให้ฝ่ายสืบสวนไปที่หมู่บ้านเอาตัวชายผู้ก่อเหตุมาสอบสวนถึงเหตุจูงใจภาพวงจรปิดชัดนะคะไม่ยากในการควบคุมตัวส่วนรปภ.ยังเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไงเบื้องต้นจะมีการแจ้งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นกับผู้ก่อเหตุแล้วก็จะเร่งดำเนินคดีโดยเร็วค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้